ใครมีเงิน15ล้านนะครับมาเอาบ้านหลังนี้ไปนะครับไม่รวมที่ดินเนาะโอเคบ้านหลังนี้เป็นพูลวิลล่าถ้าผมบอกกับทุกคนนะครับว่าบ้านหลังนี้นะครับอยู่กันแค่2คนแล้วใช้งบประมาณก่อสร้างเนี่ย15ล้านบวกลบอาจจะไม่มีทอนเลยก็ได้ทุกคนจะเชื่อไหมครับอย่าลืมกดซับสไครบ์สวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับผมมินกับสถานิกบ้านๆนะครับเรามาร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถานิกบ้านๆนะครับมาถึงวันเสาร์เนี่ยครับเราก็จะมาเอาบ้านที่เราออกแบบกันเนี่ยครับมารีวิวมาสนทนากับเพื่อนๆในเพจทุกคนนะครับว่าบ้านที่เราออกแบบกันเนี่ยครับหน้าตาเป็นยังไงมีคาแรคเตอร์แบบไหนเพิ่มไอเดียให้ทุกคนนะครับที่จะไปแต่งบ้านไปออกแบบบ้านนะครับได้มาช่วยกันปรุงแต่งกันจะได้ให้บ้านมันดียิ่งขึ้นนะครับสมกับที่อยู่ในสังคมสถานิกบ้านๆครับมีข้อมูลดีๆให้ตลอดเดี๋ยวเราไปดูภาพกว้างๆก่อนนะครับใครมีเงิน15ล้านนะครับมาเอาบ้านหลังนี้ไปนะครับไม่รวมที่ดินเนาะโอเคบ้านหลังนี้เป็นพูลวิลล่าเราจะเห็นภาพกว้างๆนะครับเราจะทำอาคารจอดรถแยกออกมาที่4คันแล้วก็จะเป็นบ้านเนี่ยที่ตั้ง stand alone อยู่เลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูตัวบ้านหน้าต่างของบ้านนี่ในภาพกว้างๆจะเป็นประมาณนี้เมื่อกี้เราเห็นภาพสวยๆกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราพาไปดูภาพที่มันยังไม่ได้ถูกเรนเดอร์ให้มันมีความงามขึ้นมานะครับอันนี้ผ่านฟิลเตอร์แล้วนี่เป็นไงแล้วนี่คือภาพที่ยังไม่ผ่านฟิลเตอร์นะครับบ้านหลังนี้นะครับเรามี1ห้องนอนนะครับชั้น2 2ห้องนอนแล้วก็เป็นห้องเก็บของซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นบ้านหลังนี้มีแค่3ห้องนอนนะครับบ้าน3ห้องนอนและใช้งบก่อสร้างประมาณสัก15ล้านตัวนี้ครับถูกสร้างอยู่บนที่ดินประมาณเราไม่รวมที่จอดรถก่อนละกันถ้าเราวัดกันหยาบๆคร่าวๆก็ประมาณ200วานะครับที่200วาแบบรวมๆเนาะสามารถเอาบ้านหลังนี้ไปวางได้เลยนะครับซึ่งบ้านลูกค้าที่เราออกแบบหลังนี้อยู่นะครับเป็นที่ที่ค่อนข้างกว้างหน่อยเนี่ยครับอันนี้คือที่ดินของเขาทั้งหมดเลยด้านหน้าเนี่ยเป็นโรงงานแล้วก็ขับเข้ามาปั๊บเราก็จะมาเจอกับตัวบ้านของเราเราก็จะกั้นขอบเขตของบ้านไว้แล้วก็จะมีแนวรั้วภายในรั้วอีกทีนึงแล้วก็เปิดประตูเข้าไปเราก็จะจอดรถได้4คันเวลาเราจอดรถได้4คันตรงนี้เราจะเดินเข้าบ้านเราก็สามารถเดินเข้าบ้านตรงนี้ได้นี่เป็นไงนวัตกรรมใหม่ครับเดินหลังฝนเข้าบ้านบ้านมันเหมือนซุปเปอร์คาร์เนาะหลังเนี้ยมันก็อาจจะต้องแบบใช้ลำบากนิดนึงนะครับแต่มันสวยเนาะแต่ถ้าสมมติเรากลัวเปียกฝนเนี่ยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราแถมร่มให้นี่เดินกลางเข้าบ้านไปเลยนะครับแล้วก็ถ้าสมมติเราจะเดินเข้าด้านหลังบ้านนะครับส่วนซักล้างเราก็จะเดินเข้ามาตรงนี้แล้วเข้าหลังบ้านได้เลยหลายๆคนฟังมาถึงตรงนี้เริ่มด่าผมในใจแล้วใช่ไหมทำไมออกแบบบ้านให้เดินตากฝนคุณไปดูหลังอื่นๆนะครับหลังอื่นๆก็มีนะครับแต่หลังนี้มันเป็นซุปเปอร์คาร์ไง มันก็จะเปรี้ยวนิดนึงเออซุปเปอร์คาร์นั่งไม่สบายใช่ป่ะเออแต่มันก็เซ็กซี่ใช่ไหมล่ะเดินเข้ามาปุ๊บมีด้านหน้าเป็นโถงดับเบิลสเปซตรงบันไดนี่เราเดินเข้ามาจะเจอประตูด้านหน้าสวยๆ1บานเดี๋ยวผมพาทุกคนไปดูเป็นแปลนกันก่อนนะครับบ้านหลังนี้เราจะเรียกเขาว่าชั้นครึ่งก็คงไม่น่าเกลียดสักเท่าไหร่ถ้าเราจอดรถปั๊บเราก็เดินเข้ามาหน้าบ้านของเราด้านหน้าบ้านของเราเนี่ยเราก็จะมีตู้รองเท้านะครับที่อยู่ด้านขวาเนี่ยเป็นผนังตู้รองเท้ายาวๆเลยเราก็จะติดเป็นวอลเปเปอร์เลยเป็นตู้รองเท้าอยู่ตรงนี้เลยเดินเข้ามาปุ๊บเข้ามาด้านในเราก็จะเจอเป็นโถง1โถงนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูอินทีเรียนะครับพร้อมๆกับตัว3มิติเลยถ้าเราดูฝั่งขวาเนี่ยครับเราอาจจะเห็นแมทเทียลวัสดุมันไม่ครบแต่ให้เราดูขนาดกับฝั่งซ้ายนะฝั่งซ้ายของเราเนี่ยพอเวลาเราเปิดบ้านเข้ามาปั๊บเราก็จะเจอโถงถ้าเราหันขวาปั๊บหันขวาปึ้งไปทางนี้นี่มุมเดียวกันเลยหันขวาไปแล้วเจอกรอบลูกอยู่ที่สุดผนังนะครับถ้าเราหันซ้ายมาเราก็จะเจอห้องนั่งเล่นนี่ประตูเข้าห้องนั่งเล่นก็คือตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีประตูเข้าห้องนั่งเล่น1อันแล้วตัวพื้นเนี่ยครับผมก็จะออกแบบให้เป็นเหมือนลายพรมนิดนึงแต่จริงๆมันคือกระเบื้องเนาะถ้าสมมุติว่าเราหาแพทเทิร์นที่มันเป็นแบบนี้ได้เราก็ปูแพทเทิร์นแบบนี้ไปเลยถ้าไม่มีตัดก็ช่างก็จะด่านิดนึงนะครับพอเราเดินเข้ามาปึ๊บเราเดินทะลุเข้าไปเราก็จะไปเจอห้องนั่งเล่นด้านหลังแต่ถ้าเราเดินย้อนกลับมาย้อนกลับมาเราจะเจอตรงนี้เป็นบันไดใช่มั้ยนี่บันไดก็จะหน้าตาเป็นประมาณนี้นี่ฮะเราก็เจอบันไดหน้าตาเป็นประมาณนี้เดินขึ้นชั้น2ขึ้นไปใต้บันไดเนี่ยครับเราก็วางตุ๊กตาไว้สักตัวนึงนะครับนี่ลายแพทเทิร์นก็จะเป็นลายประมาณนี้จริงๆเราก็ให้ QR code ของแพทเทิร์นนี้ไว้แล้วนะครับพอเสร็จปุ๊บเราไปดูที่ห้องนั่งเล่นด้านในนี้ครับเห็นไหมฮะเราเห็นเหมือนเป็นชุดโซฟาเนี่ยอันนี้เราออกมามองมุมเดียวกับตัวสามมิตินี่มองมุมเดียวกันก็เป็นมุมนี้นะครับเรามองสุดเข้าไปสุดเข้าไปแล้วก็จะเห็นเป็นตัวโต๊ะทานข้าวนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นห้องรับแขกด้านหน้าบ้านก็คือเป็นห้องนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราหันกลับหลังมาผนังชิ้นนี้นะครับนี่เราก็จะออกแบบให้เป็นผนังสูงนี่เห็นไหมตรงนี้เป็นโถงดับเบิลสเปซขึ้นไปเอ๊ะทำไมบริษัทนี้ชอบทำดับเบิลสเปซจังเลยแล้วเราก็ทำบิวอินตรงนี้เป็นชั้นวางบิวอินแบบนี้นะครับเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้บรรยากาศแบบนี้แต่ถ้าสมมติเราหันซ้ายมาตัวนี้ก็จะเจอเป็นตัวโถงอย่างนี้ใช่ไหมแต่ของจริงนี่จะเป็นแบบนี้เป็นไงสวยไหมนี่สมมติเราซูมเข้าไป
ตรงนี้เราก็จะเป็นตัวของบิวอินนะครับตัวบิวอินเราก็จะติดเป็นลามิเนตนะครับขึ้นไปถึงฝ้าเพดานเลยค่อนข้างสูงนะครับแล้วเราก็จะระบุรุ่นระบุสีระบุรูปแบบไว้ทั้งหมดแล้วพร้อมรหัสนะครับเสร็จปุ๊บอันนี้ก็เป็นดีเทลบิวอินสมมุติถ้าเรามองมุมกว้างนิดนึงมุมกว้างนี่มุมนี้ก็คือเราย่อกลับมานะครับแล้วนี่เรานั่งที่โต๊ะทานข้าวปั๊บปิ้งเป็นไงฮะซ้ายกับขวามองธรรมชาติด้านนอกได้ถ้าเรานั่งกินข้าวงี้เรามองไปสุดทางเราเห็นตัวบิวอินทีวีที่สูงขึ้นไปแล้วเราก็ติดแอร์นะครับตรงนี้ต้องติดแอร์เยอะเป็นพิเศษนะครับอย่าประมาทไปนะครับโอ้โหช่างหลายๆคนบอกเฮ้ยพื้นที่ต่อตารางเมตรคูณพันไปเลยนะครับเอาไม่อยู่นะฮะพื้นที่ขนาดนี้เอาไม่อยู่นะครับอันนี้ผมติดแอร์เบิ้ลๆไปเลยนี่เป็นไงเบิ้ลไปเลยเป็นตัวคัสเซตไทท์ทางเดียวนะครับแล้วก็มีคัสเซตไทท์4ทางอีกก็คืออยากให้มันออกมาฉ่ำที่สุดเนาะนี่นะติดคัสเซตไทท์ไป2ตัวเลยนะครับแล้วเราก็มีสเกาเจอร์ตัวนี้ครับเป็นแบบตัวมาเรียงมารองเอาเด็กไปยืนถือลูกโป่งสักตัวนึงตรงนี้จะอะไรมาวางก็แล้วแต่ลูกค้านะครับอันนี้เราก็ทำเป็นบิวอินเป็นประมาณนี้แล้วเราก็ติดไฟแท็กไลท์ไว้นะครับเป็นแบบนี้เป็นไงฮะดูยังไงเรื่องแม่ก็ตั้งตัวเก้าอี้ไว้ให้แล้วนะครับว่าให้ไปซื้อที่ไหนนะฮะนี่ฮะโอ้โหเป็นไงฮะล็อกสเปคไหมครับ ไม่ใช่สิโอเคพอเสร็จปุ๊บกลับมาที่ห้องรับแขกนั่นน่ะหลายๆคนชอบบ่นหนูบ้านมีห้องรับแขกทำไมคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันบางคนก็บอกอยากมีห้องรับแขกบางคนไม่อยากมีไลฟ์สไตล์ไม่เหมือนกันเราไม่สามารถเอาโจทย์เดียวนะครับไปออกแบบให้ทุกคนในโลกนี้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานกับเราเนี่ยเราก็จะมานั่งเวิร์กช็อปกันก่อนว่าไลฟ์สไตล์คุณอ่ะเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็แงะแกะออกมาเลยฮะเหมือนวิเคราะห์กรรมอะครับออกมาเลยว่าคุณเนี่ยมีไลฟ์สไตล์แบบไหนนอนกี่โมงตื่นกี่โมงใช้ชีวิตยังไงแล้วก็มาออกแบบวัดสูตรตัดเสื้อวัดให้ตรงเป๊ะๆนะครับสมมุติว่ามาห้องรับแขกหน้าเห็นไหมฮะห้องรับแขกด้วยบ้านหลังนี้นะครับเฮียเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นเจ้าของโรงเหล็กดังนั้นเนี่ยเขาก็จะมีลูกน้องเอาเอกสารมาให้เซ็นเขาไม่อยากเข้าบ้านหรอกใช่ป่ะเดี๋ยวเป็นอันตรายเขาก็จะมีห้องนึงอะไรเงี้ยหรือแขกมาก็จะมารับแขกกันตรงนี้มันจะถูกพรางไว้หมดเลยแล้วเข้าได้แค่ตรงนี้เราให้คนที่มาเยี่ยมเราเนี่ยได้ยนต์โฉมความงามเนี่ยแค่ตรงนี้พอเห็นไหมแค่ห้องรับแขกพอแต่พอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าไม่มีใครมาไอ้ประตูบานนี้สามารถเปิดฟลุ๊กเชื่อมต่อซ้ายมาขวาเนี่ยได้เลยเป็นไงอเนกประสงค์ไหมสมมติเราวัดนะเราวัดจากซ้ายสุดไปจนถึงขวาสุดนะโถงตอนนี้ครับ 14.5 เมตรแค่กองไฟยาว8เมตรเนี่ยสบงก็ไหม้แล้วนี่ 14.5 เมตรคิดดูดิแล้วลึกขนาดไหนครับลึกอีก 4.25 เมตรเสร็จปุ๊บนี่เป็นไงอันนี้บิวอินให้ดูด้านซ้ายนะด้านขวาถึงไม่เสร็จด้านซ้ายนี่คือรูปที่เสร็จแล้วแล้วก็จะบิวอินเป็นแบบนี้นี่บิวอินใส่ระยงระยะให้เรียบร้อยดูนุ่มๆเสร็จปุ๊บอ่ะเราไปครัวหน่อยไปครัวด้านหลังเราเดินเข้ามาปุ๊บตรงนี้จะเป็นส่วนครัวนะครับครัวเนี่ยอยู่กลางบ้านเลยชุดครัวเป็นแบบนี้นะครับยิ่งดูยิ่งสวยบ้านหลังนี้นี่รูปแบบของเคาน์เตอร์ครัวห้องเราเนี่ยเป็นห้องแบบสี่เหลี่ยมใช่มั้ยระบายอากาศหน่อยเนี่ยด้านหน้าเปิดเข้ามาปุ๊บเป็นเคาน์เตอร์ครัวแบบนี้แล้วก็มีตู้เย็น2ตู้เลยฮะแต่ปุ๊บชุดครัวก็จะเป็นคุดแบบนี้ใส่อู้ใส่เก็บของสไตล์เท่ๆหน่อยประมาณนี้นี่เป็นแบบนี้อันนี้มุมเดียวกันนะมองมุมนี้ด้านซ้ายจะเป็นเหมือนซิงค์ใช่มั้ยด้านขวาเป็นตัวครัวแล้วก็ระบายอากาศไปด้านหลังนะครับด้านขวานี่ก็วางของแห้งนะครับนี่รูปแบบของชุดครัวเลยเราก็จะเขียนแบบกันเป็นแบบนี้นะครับใช้สีอะไรทำอะไรยังไงนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูส่วนของห้องน้ำอันนี้เป็นห้องน้ำตรงนี้ห้องน้ำตรงข้างๆที่เข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอห้องน้ำนะครับเราก็จะออกแบบให้เป็นแบบสีเขียวเหนียวซับนิดนึงนะครับอารมณ์แบบกระเบื้องชิ้นเล็กๆแล้วก็ติดไฟมาเรียงมารองนะครับแล้วก็ผสมกับความเป็นมาร์เบิลหินอ่อนนิดนึงนะครับกระเบื้องลายหินอ่อนนะแล้วก็มีช่องระบายอากาศข้างบนรูปแบบของสุขภัณฑ์เนี่ยครับเราติดสีดำเอาไปดูห้องนอนที่หนึ่งเมื่อกี้เราเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็เดินเข้าห้องนอนห้องนอนของสวอยู่ชั้น1ห้องนอนตัวนี้เขาก็จะเป็นห้องนอนที่ขนาดกำลังดีไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับแล้วเราก็บิวอินนะครับเป็นสไตล์แบบสีนุ่มๆเอิร์ธโทนหน่อยเพื่อให้บรรยากาศอยู่แล้วแบบมีความสุขหน่อยอบอุ่นหน่อยนะครับอันนี้บรรยากาศของห้องนอนห้องน้ำในห้องนอนครับลักษณะเดียวกันเลยแต่เปลี่ยนสีจริงๆบ้านเป็นโทนเดียวกันถูกต้องไหมก็สไตล์ออกแบบก็คล้ายๆกันพวกวาวพวกอะไรพวกนี้เดี๋ยวไปเลือกเลยตอนไปซื้อไปเลือกว่าชอบแบบไหนรุ่นไหนแต่ลักษณะหน้าตาเนี่ยมาเป็นประมาณนี้แล้วทำตู้บิวอินไว้มาส่วนข้างหลังครับส่วนด้านหลังบ้านตัวนี้โซนเนี้ยเขาเรียกว่าโซนซักล้างโซนซักล้างเนี่ยครับเราก็จะใส่ตัวเครื่องซักผ้าไป2เครื่องแล้วก็ทำท็อปไว้ด้านบนเครื่องซักผ้าที่ผมเลือกเนี่ยครับอยากให้มันเป็นเครื่องฝาหน้าเนาะ
พราะว่าด้านบนเราจะได้วางของได้แล้วเราก็ทำขี้ผนังออกมานิดนึงมันอยู่ด้านนอกเนี่ยมันจะสกปรกง่ายแล้วก็ปูเป็นแบบกระเบื้องเงาเพื่อเช็ดล้างง่ายเนี่ยรูปแบบของการทำด้านหลังบ้านนี่ตัวนี้เราก็จะปูเป็นแบบนี้ได้นะครับนี่เนี่ยผนังชิ้นนี้เลยนี่ผนังชิ้นนี้ฮะเป็นแบบนี้เราก็จะเป็นผนังเคาน์เตอร์ตัวนี้นะครับโอเคเสร็จปั๊บเราข้ามฟังมาที่โซนของห้องฟิตเนสนี่โซนห้องฟิตเนสสมมุติว่าลูกค้าของเราเนี่ยครับอยากจะออกกำลังกายช่วงบ่ายๆโซนเนี้ยลองสังเกตว่าเป็นโซนที่แบบให้คนด้านนอกเนี่ยสามารถเข้ามาได้นิดหน่อยนะครับคนด้านนอกเดินเข้ามาก็เดินเข้าระเบียงนี้เข้าสระว่ายน้ำด้านหลังนี่ได้เห็นไหมฮะห้องฟิตเนสเราเนี่ยเราก็จะออกแบบเป็นประมาณนี้ก็เป็นวางเครื่องฟิตเนสได้ประมาณสัก 2-3 เครื่องเบียดๆกันหน่อยซ้ายขวาเนี่ยเป็นเหมือนบิวอินทีวีด้านขวาเป็นบิวอินเก็บของนะครับเป็นแบบนี้ด้านขวานี่เป็นชั้นแบบนี้เลยเปิดปิดสลับเปิดได้นะครับแต่ด้านซ้ายเนี่ยเป็นทีวีไปเวลาเราวิ่งออกกำลังกายเนี่ยเราก็สามารถมองเห็นได้ว่าอ๋อมีใครมาสมมติเนี่ยยืนอ๋อมีใครมาเดินมานี่เดินมาหาเฮียเลยเฮียเซ็นเอกสารให้ใช่ไหมฮะอันนี้คือตำแหน่งห้องฟิตเนสโซนของฟิตเนสเนี่ยเราก็จะมีห้องน้ำอยู่และตัวห้องน้ำเนี่ยเขาก็จะเป็นห้องน้ำของสระว่ายน้ำด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีห้องน้ำคนทั่วไปเนี่ยก็จะมาเข้าตรงนี้แล้วก็ว่ายน้ำตรงนี้ได้นะครับถัดมาเป็นห้องพระชั้น2ห้องพระชั้น2นะครับเราเดินขึ้นมาปั๊บเราก็จะเจอโซนของห้องพระของห้องเก็บของก่อนเราออกแบบเป็นแท่นไว้วางพระนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นลิ้นชักเปิดได้รูปแบบของห้องพระนะครับเห็นไหมฮะนี่เป็นไงเราก็ใช้ไม้ HMR นะครับเป็นหน้าบาร์ลิ้นชักเปิดได้เดี๋ยวนี้ใช้ HMR หมดแล้วเนาะมีใครยังใช้อย่างอื่นคอมเมนต์บอกด้านล่างมาด้วยเนาะนี่อันนี้ห้องพระเดินเข้ามาด้านข้างเนี่ยเราก็จะเป็นเหมือนอารมณ์แบบช่องแสงนี่ตรงนี้เห็นไหมฮะนี่เดินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอช่องแสงด้านข้างที่แบบสามารถระบายอากาศได้ห้องพระเนี่ยเนาะมันมีโอกาสที่เราจะจุดไฟจุดไม้ขีดเรามีโอกาสที่จะจุดธูปอะไรพวกนี้เราก็ต้องระบายอากาศติดพัดลมดูดอากาศนิดนึงแล้วก็มีระเบียงตรงนี้ที่ไว้ติดคอมเพรสเซอร์แอร์ได้เสร็จปั๊บอันนี้จะเป็นห้องนอนห้องนอนเราเปิดประตูห้องนอนเข้าไปสมมติเราเดินเลี้ยวขึ้นบันไดมาเนาะนี่เห็นบันไดด้านซ้ายปะเดินเลี้ยวขึ้นบันไดมาปุ๊บเราก็จะเจอประตูห้องนอนเราเปิดเข้ามาเราก็เจอห้องนั่งเล่นที่สามารถมองวิวได้ในห้องนอนก็คือห้องนี้เลยครับนี่ห้องนี้เห็นไหมฮะเปิดเข้ามาปุ๊บเจอโซฟาก็คือตัวนี้นะครับแต่รูปแบบไม่เหมือนกันนะเป็นโซฟาตัวนี้เราก็สามารถมองด้านขวาเนี่ยมองลงไปก็จะเป็นโถง double space ตัวนี้มองไอ้ตัวชุดบิวอินชุดนั้นของเรานะครับแล้วถ้ามองด้านซ้ายออกไปเราก็จะเห็นไอ้มุมต้นไม้เนี่ยครับด้านนอกเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้มองออกไปนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้เลยเห็นไหมฮะพอหันมาที่เตียงนอนเรานี่เตียงนอนเราก็จะเป็นประมาณนี้นี่เดินด้านหลังทะลุเข้าไปก็จะเป็นห้องแต่งตัวของเราเป็น walk-in closet ของเรานะครับตัวด้านหน้าบ้านของเราเนี่ยเราก็จะเปิดช่องเปิดน้อยหน่อยไม่ต้องเปิดเยอะเพราะมันเป็นตัวหน้าบ้านนะครับแต่เราจะมาเปิดในบ้านของเราฝั่งนี้นะครับถ้าเห็นไซส์ของจริงนะมันเป็นแบบเหมือนเขาล้อมไว้เลยอะเสร็จปุ๊บเราก็จะมาดูห้องแต่งตัวถ้าสมมติว่าเราเดินเข้าห้องแต่งตัวของเราตรงนี้เรามีห้องแต่งตัวแล้วก็ห้องน้ำอยู่ในห้องแต่งตัวเลยนะครับเราก็จะมีนี่ฮะเป็น view-inตู้เก็บเสื้อผ้านะครับเป็นแบบนี้เลยแล้วก็ตัวแต่งหน้าที่เอาแสงธรรมชาติเข้ามาได้นะครับแล้วก็ส่วนของห้องน้ำนี่เป็นไงห้องน้ำคลาสสิกไหมเจ้าของบ้านที่เป็น daily use นะครับแล้วก็ออกแบบให้เป็นแบบ simple สีง่ายๆเรียบๆนะครับที่มีอ่างล้างหน้าโถส้วมแล้วก็ชาวเวอร์เรียงกันไปแล้วก็มีประตูกั้นนะครับเป็นแบบนี้ส่วนเรื่องวัสดุอะไรพวกนี้เราก็จะระบุไปแล้วเนี่ยครับในรายละเอียดของห้องนอนใหญ่นะครับแล้วส่วนของห้องนอนเล็กห้องนอนนึงเนี่ยครับที่ทำให้สำรองเฉยแต่ห้องนี้วิวดีมากเลยจะบอกให้เวลาเข้าห้องนอนมาเห็นไหมฮะห้องนี้นี่นี่มุมนี้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 เปิดประตูออกมาเปิดปั๊บเป็นไงนี่นี่มุมนี้เลยมุมนี้เลยมองวิวได้เลยเป็นไงมองทะลุไปนู่นได้เลยห้องนอนนี้โอ้โหสบายเลยซึ่งบ้านหลังนี้นะครับผมดีลกับเจ้าของบ้านไว้แล้วว่าเดี๋ยวตอนสร้างเสร็จนะผมขอไปนอนสัก2คืนเขาก็บอกว่าไม่มีปัญหามานอนสัก2คืนได้เลยแต่หลังจากนั้นขอคืนละ 25,000 เรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าบ้านหลังนี้ครับกำลังก่อสร้างอยู่ถ้าใครมีไอเดียส่งเสริมตกแต่งด่าทอยังไงคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับบ้านหลังนี้นะครับสวยไหมฮะผมดูผมยังชอบเลยนะมันดูแบบบรรยากาศมันแบบน่าอยู่จุงหลังคาแฟลตเนาะเพราะด้านบนเดี๋ยวเราจะไปติดโซลาร์เซลล์กันเราก็จะไปดูกันว่าตอนที่มันก่อสร้างมันมีปัญหาอะไรบ้างไม่อยากจบเลยอะบ้านหลังเนี้ยมันน่าอยู่อะไซส์กำลังดีมัน15ล้านไม่น่ามีทอนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในหลังถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องจบ weekly house ไปก่อนใครมีคอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ข้อสงสัยหรือว่าคอมเมนต์แนะนำคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยแล้วอย่าลืมแชร์ให้ทุกคนได้ดูด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ